สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกกับไกด์ของ Tower of Fantasy นะครับวันนี้เนี่ยตัวละครที่เราจะมาดูก็ตู้เข้าของเซิร์ฟโปบอลตัวสองตากิฟูวะนะครับเพิ่มมาเริ่มกันเลยนะครับมันจะไปไหนเนี่ยเรามาดู Normal Attack ก่อนนะก็คือการโจมตีปกติเนี่ยเราจะต้องใช้ Normal Attack ค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวนี้นะก็คือเราเนี่ยเป็นตัว On Field ในทีมของแข่งหลักนะครับการโจมตีนอร์มอลเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโจมตี5ครั้งนี่นะการโจมตี5ครั้งนะนอร์มอลแอทแทคอันนี้ใช้ได้ทั้งล่างของตัวฟอร์ติจูดนะฮะแล้วก็ใช้ในตัวของ DPS ได้อีกนะครับตัวของ DPS นี่นะครับ normal ของทั้ง fortitude และตัวของ dps หรือว่า attack เนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะคือโจมตี5ครั้งต่อหน้าเหมือนกันเลยนะครับต่อมานะครับมาดู charge attack นะครับ charge attack ของตัว dps นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหมุนตัวไปข้างหน้านะดาบทุกครั้งนะพวก attack จะเป็นอย่างนี้นะครับของตัว dps นะก็คือพวกไปข้างหน้าก็ทำดาเมจต่อไปมาดูของแทงค์นะแทงค์สายแทงค์ของสายแทงเนี่ยมันจะเป็นการยืนชาร์จพลังนะครับโดยการยืนชาร์จพลังเนี่ยเราสามารถรับดาเมจได้ก่อนนะก็คือเราจะมีตัดแต้มนั่นแหละอยู่ในตัวของชาร์จแท็กได้จำนวนหนึ่งเสร็จแล้วตัวของชาร์จแท็กเนี่ยเมื่อเราปล่อยเมาส์นะฮะจะทำการฟันดับไปนะฮะทำดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปตามสกิลนะฮะนี่ครับชาร์จแท็กแล้วก็เวลาเราชาร์จแท็กเราจะถอนศัตรูรอบตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำดาเมจปกติก็คือดาเมจชาร์จแอทแท็กที่มีดาเมจด้วยนะไม่ใช่ว่าครับต่อมานะฮะเรามาดูในส่วนของสกิลนะฮะหรือว่าตัวของไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยว่าตัวของซากิล่างแทงเนี่ยหรือว่าสายแทงเนี่ยต้องทำอะไรนะก็คือง่ายๆนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะเหมือนกับโฮแอทแท็กนะฮะกดให้ดูนะมันจะเหมือนกับโฮแอทแท็กเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราโฮเนี่ยมันจะอยู่ได้3วินะฮะก่อนที่ตัวของซากิเนี่ยจะปล่อยดาเมจออกไปแล้วปล่อยดาบคู่ออกไปนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราปล่อยดาเมจออกไปเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาเรากดค้างไว้นะอยู่ในสเตตค้างของนี่สมมติว่าอันนี้เป็นสกิลนะฮะอยู่ในสเตตค้างของสกิลเนี่ยในจำนวน3วินี้นะถ้าสมมติว่าเรารับดาเมจเนี่ยมันจะแอบซอร์บดาเมจไว้นะครับแล้วทีนี้พอเราแอบซอร์บดาเมจไว้เนี่ยแล้วเราปล่อยมันจะทำการคูณดาเมจหรือว่าบวกดาเมจที่เราแอบซอร์บมานะครับเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับไปพร้อมๆกับตอนที่สกิลออกนะครับนี่นะครับเรากดสกิลนะมันจะอยู่ได้3วิใช่ไหมถ้าเรารับดาเมจตอนนี้เนี่ยแล้วเราปาดไปมันจะรวมกับตัวคูณของตัวสกิลเองแล้วก็บวกกับตัวที่ตัวดาเมจนะฮะที่เรารับมาแอบสอบมานั่นเองนะทั้ง2สกิลนะฮะอยู่คูดาว30วิเท่ากันนะครับต่อไปนะฮะมาดูของตัวของ DPS กันบ้างนะฮะตัวของ DPS เนี่ยก็น่าจะง่ายกว่านะทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าตัวของแทงนะก็คือตัวของ DPS เนี่ยเวลาเรากดไปนะตัวของซากินะฮะจะพุ่งไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ทำดาเมจเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็หยุดมอนให้อยู่กับที่แล้วก็มี iframe นะฮะเป็นอย่างนี้นะโดยทั้งขาไปแล้วขากลับเนี่ยมีทั้งดามีดาเมจกันนะไม่ได้มีแค่ขาไปขาเดียวนะสาย DPS เนี่ยน่าจะเข้าใจกันง่ายแหละของสายแทงอาจจะต้องไปลองกันเพิ่มเติมนะฮะว่าตัวของสายแทงเนี่ยสกิลเขาจะเป็นการเน้นไปทางดึงแอคโรมอนเนาะแล้วก็มีตัวดาเมจสะท้อนนะฮะแล้วก็มีการคืนเลือดกลับมาด้วยนะคืนเลือดกลับมาเนี่ยก็จะอ่านได้ตามคำอธิบายสกิลเลยนะก็คือถ้าสมมติว่าเรากดสกิล1เนี่ยตัวสกิล1นะของสายแทงนะฮะสายแทงเท่านั้นเนาะมันจะแอบซอบดาเมจมาทีนึงนะฮะแล้วก็เวลาเราปล่อยการคืนออกไปเนี่ยถ้าตัวดาเมจหมดแล้วเนี่ยแล้วเราใช้ไม่ครบนะฮะไอตัวไอที่เราดาเมจที่เราแอบซอบมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลือดให้เรานะฮะตามเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปว่าเท่าไหร่ก็เนี่ยเราไม่สามารถยิงจะจีนได้เนาะว่ามันดูดเลือดเท่านี้เท่านี้เนาะ
ต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันว่าตัว Passive สาย DPS ของซากิเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะก็มาที่มอดนะครับเวลาเราโจมตีออกไปเนี่ยมันก็จะมีดาบบินตามไปนะครับโดยดาบนี้เนี่ยจะมีคูลดาวน์ 0.8 วินาทีต่อการโจมตีครั้งนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะให้มันติดรัวๆได้นั่นเองครับสำหรับตัวของสายแทงค์เนี่ยเวลาเราเข้ามานะครับเราโหนคาร์แทกนะครับแล้วเราโจมตีไป1ครั้งมันจะมีตัวเงาดาบฟันตามนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่การเพี้ยงดาบแทนแล้วแต่จะเป็นมีเงาดาบฟันไปเสริมศัตรูที่มอนอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยตัวของเงาดาบนะครับมีคูลดาวน์20วินาทีนะฮะแล้วก็เงาดาบไม่จําเป็นจะต้องโดนศัตรูนะฮะในการแคสโล่นะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันโดนศัตรูใช่ไหมแล้วเราถึงจะได้โล่ทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่โดนศัตรูเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันนะครับนี่นะชาร์จแท็กคูลดาวน์น่าจะทันเดี๋ยวเราปล่อยชาร์จแท็กไหมนี่ฮะมันจะมีตัวของเงาดาบเมื่อกี้นะที่ฟันออกไปพร้อมกันนะแล้วเราก็จะได้โล่มานะตัวโล่เนี่ยมันจะการโจมตีได้สูงสุด3ครั้งแล้วก็อยู่ได้สูงสุด10วินาทีนะฮะการดาเมจได้สูงสุดตอนนี้เนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วว่า global เนี่ยมันจะบล็อกได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีตัวของ counter attack เนี่ยที่เหมือนน่าจะโดนปรับ scaling ตามไปด้วยนะครับก็คือเวลาเรามีโล่นะฮะเนี่ยเรามีโล่แล้วมันทำการโจมตีเรา3ครั้งเราจะสะท้อนดาเมจใส่มอนนะฮะเมื่อกี้อาจจะเร็วเกินไปให้ดูอีกรอบนี่นะฮะเรามีโล่แล้วนะครับถ้ามอนโจมตีเนี่ยนี่ฮะเป็นการสะท้อนกลับไปนะฮะแล้วการได้อีกครั้งแต่ทีนี้เนี่ยโล่สกิลจะหมดก่อนต่อมานะครับมาดูในส่วนของดิสชาร์จซากินะฮะดิสชาร์จของซากิเนี่ยทั้งล่างแทงค์แล้วก็ล่าง DPS นะฮะทำแบบเดียวกันนะฮะก็คือมีดิสชาร์จแบบเดียวนั่นเองนะก็คือเป็นแบบนี้นะครับตัวของซากิเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็โจมตีไป1เซตนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะและทีนี้เนี่ยตัวของอันติเนี่ยยังเป็น iframe ด้วยนะครับก็คือ iframe คืออะไรก็คือเวลามอนตีเราเนี่ยเราสามารถใช้อันติในการบล็อกการโจมตีมอนนะอย่าใช้คำว่าบล็อกดีกว่าเรียกว่าตัวเราไม่รับดาเมจเลยดีกว่ามันคือ invisible frame นะก็คือเราไม่รับแดมเราไม่โดนแตะอะไรทั้งนั้นนะก็คือเราจะเป็นอมตะนั่นเองนะในการใช้อันตินะก็มี iframe ก็มีตัวของ damage แล้วมี shatter นะก็คือดาบของซากิเนี่ยเป็นค่า shatter นะในการอันติในการอันติของซากิเนี่ยสามารถที่จะเบรกเกาะมอนบางตัวได้นะถ้าในบายกอนเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเกาะแตกได้เลยนะครับนี่นะก็จะมีการโจมตีของดาบค่อยๆเข้าไปโจมตีมอนนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราเลือดไม่เต็มหลอดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการเลือดด้วยนะครับก็จะมีสเกลลิ่งของตัวว่าตามไปทีนะว่าเท่าไหร่นะครับI need you to hear and don't show